สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับหูฟังบลูทูธรุ่น M5 หูฟังตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้2เครื่องนะครับหรือต่อโทรศัพท์ได้2เครื่องนั่นเองนะครับ M5 วิธีการก็ง่ายๆครับทำทีละเครื่องนะครับปิดบลูทูธจากโทรศัพท์ทั้ง2เครื่องก่อนจากนั้นกดปุ่มค้างไว้จนเป็นไฟสีแดงน้ำเงินกระพริบนะครับซึ่งก็คือเข้าโหมดการแพริ่งนั่นเองแดงน้ำเงินกระพริบนะครับดูนะครับรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเปิดบลูทูธขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะพบหูฟังที่ชื่อ M5 ครับกดเชื่อมต่อครับเรียบร้อยนะครับ M5 เชื่อมต่อแล้วเมื่อแพร์เสร็จแล้วนะครับไฟสถานะก็จะเปลี่ยนจากแดงน้ำเงินเป็นน้ำเงินกระพริบช้าๆนะครับทีนี้พอเชื่อมต่อเครื่องแรกแล้วก็ปิดนะครับปิดบลูทูธที่โทรศัพท์เครื่องแรกก่อนจากนั้นปิดบลูทูธด้วยครับปิดหูฟังบลูทูธด้วยจากนั้นจะเชื่อมต่อเครื่องที่2ก็คือกดสีแดงน้ำเงินกระพริบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นที่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เข้าบลูทูธครับผมค้นหาครับก็จะพบอุปกรณ์ที่ชื่อ M5 ครับก็เชื่อมต่อเรียบร้อยครับหูฟังบลูทูธตัวนี้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตัวนี้แล้วนะครับจากนั้นโทรศัพท์เครื่องแรกก็เข้าไปเปิดบลูทูธครับผมแล้วก็กดเชื่อมต่อครับก็จะเห็นว่าโทรศัพท์2เครื่องเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธอันเดียวกันเครื่องนี้ฟังเพลงก็จะส่งเสียงมาออกหูฟังตัวนี้นะครับเครื่องนี้ฟังเพลงก็จะส่งเสียงมาออกหูฟังตัวนี้นะครับฟังพร้อมกันไม่ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งต้องทำงานก่อนรับสายก็เหมือนกันครับสายเข้าเครื่องไหนก็กดตัวนี้รับสายได้ครับวิธีการง่ายๆนะครับทำทีละตัวแค่นั้นเองครับ D Power Bluetooth ตัวนี้รุ่น M5 นะครับสวัสดีครับ